เอาละครับก็สำหรับข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่เชื่อถือได้นะครับก็เป็นข่าวจากระดับประธานบริหารของทางยูเวนตุสนะครับอย่างเปเป้นะครับมาลอต้านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ออกมายืนยันนะครับว่าให้ความสนใจเอ็มเดชานจริงนะครับแล้วก็เอ็มเดชานเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ฝีเท้าดีด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางเอ็มเดชานครับใกล้จะหมดสัญญากับทางสโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะครับและจากนั้นเนี่ยนะครับทางนักเตะเนี่ยก็สามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆนะครับแต่คงมีหลายสโมสรน่ะนะครับให้ความสนใจเอ็มเดชานอยู่ด้วยนะครับคงไม่ใช่ยูเว่ทีมเดียวนะครับแล้วก็ยูเว่เนี่ยคงเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนแหละนะครับเพราะว่ายูเว่ให้ความสนใจเอ็มเดชานมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าก็แห้วมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงมกราคมนี้คงจะแบบคุยกันได้แบบจริงๆจริงจังสักทีนะครับแล้วการตกลงสัญญาเนี่ยนะครับถ้าเอ็มเดชานไม่ต่อสัญญาเนี่ยทางยูเว่ครับสามารถตกลงสัญญาล่วงหน้าได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับก็รอดูแล้วกันครับถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้แฟนหงเนี่ยอาจจะแบบร้องกันได้เลยนะครับอาจจะแบบหัวร้อนกันได้เลยนะครับทำไมไม่ล้างตัวหลักอย่างเอ็มเดชานอยู่กับทีมต่อไปนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมลิเวอร์พูลไม่ต่อสัญญานะครับแต่ว่าตอนนี้ยูเว่ลุกคืบแน่นอนครับถ้ารู้ว่าเอ็มเดชานไม่ต่อสัญญาแบบนี้นะครับยังไงเนี่ยก็รอติดตามกันต่อไปครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับ